ขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจกลัวยิ่งตัดเยื่อเสียจนไม่เหลือใยยิ่งเองเปลี่ยนใจกรุณาหากทาสจะขอสมัครจะเป็นทาสรักดวงใจแม่หญิงจะปล่อยทาสไม่ยอมไปแล้วใครเล่าใครไม่ล้องวาจาแรกรักเริ่มที่วังลางเหมือนวังรักเราบูชาอย่าเป็นวังร้างเสน่หาคนมีบาปเป็นทุนยิ่งจึงแบ่งบุญจนน้ำใจแต่ทาสกลัวช้ำดวงจิตพ่อทาสจะคิดทำไมชีวิตยิ่งเปรียบดังฟ้าเกินไกลฟ้าเอ็นกิ่งใจให้ถึงมือดินหวังหลังจะเป็นสองเราพักดีชีวินดุดดังฟ้ารักแผ่นดินดุดแผ่นดินรักฟ้าฟ้าอย่างเราแม้ใครเขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจน้องหญิงจันทราไอ้แผลมันมีดีอะไรกับพี่เสด็จไปประทับอยู่ที่วังหลังนั้นก็หลายวันแล้วนะเพคะเคยทอดพระเนตรเห็นใครที่มีรูปร่างหน้าตาคล้ายกับองค์ชายบ้างหรือเปล่าเพคะหรือว่ามันจะเป็นบาปกรรมของข้าที่ไม่ยอมเปิดเผยเรื่องเทวฤทธิ์ให้เสด็จพ่อทรงทราบพิชิตพลอยู่ไหนเอพระโอรสไม่ได้เสด็จเฝ้าองค์เหนือหัวหรอกหรือเพคะหม่อมชันกับช้อยอ่ะเพิ่งออกไปสั่งดอกไม้จะใช้ในงานเพิ่งกลับเข้ามาเพคะถ้าอย่างนั้นคงจะอยู่ในห้องนะเพคะมีอะไรกันเหรอเจ้าค่ะพนมฉันก็อยู่กับหล่อนตลอดเวลาจะไปรู้ได้ยังไงระยะดังช้อยแหมก็ช้อยเห็นพระนมน่ะเก่งก็น่าจะตัดสรู้ซะทุกเรื่องสิเจ้าคะไอ้นางช้อยนางคนนี้นี่ทำไมถึงได้โกนประสาทอย่างนี้นะเสด็จพ่ออย่าเสียใจไปเลยลูกยังมีผู้หญิงดีๆที่คู่ควรกับลูกอีกมาก
พ่อเองก็ไม่ได้คิดประจันพราจะไฟต่ำจันทราไม่ได้ฝ่ายต่ำหรอกพระเจ้าค่ะลูกหมายความว่าอย่างไรลูกลูกมีอะไรหรือเปล่าลูกเปล่าพระเจ้าค่ะลูกหมายความว่าคนที่เรารักย่อมจะมีค่าในสายตาของเราเสมอนึกสับสนไม่เข้าใจในตัวนักเหมือนหานหักใจดำทั้งทำได้รู้ทั้งรู้แทนคือพี่ดูสิใจกลับนิ่งไว้ไม่บอกพูดออกมาเป็นเพราะจิตตริตยาจันทราเจ้าอย่าแรงเฝ้าหลงรักเป็นมากนานกลับมองข้ามรักขาดได้ไม่นำมาจึงถึงคราแก่แค้นแสนผมใจทำไมทำไมเรายังหาไม่เจอทั้งที่พวกเราก็ออกกันค้นหาอย่างนี้อยู่แล้วเอ็งคิดว่ายังไงไว้สรกายข้าบาทก็ไม่ทราบก้าวเหมือนกันพระเจ้าค่ะไม่ทราบไอ้สรกายทำไมทำไมเอ็งถึงได้เป็นอย่างนี้เอ็งยังไม่เข้าใจอีกหรือว่าคนที่ทำให้นางมะลิตายอ่ะคือไอ้แผนแต่หากไม่มีไอ้แผนน่ะป่าเนี้ยนางมะลิมันก็รักเองไปแล้วเท่านั้นยังไม่พอมันยังใช้นางมะลิถ่วงเวลาให้พวกมันหนีจนนางมะลิต้องตายทำไมยังไม่คิดแก้แค้นให้มันมานั่งหมดอะไรตายอยากอยู่ทำไมทำไมยังไม่ตามแก้แค้นให้เมียของเองไอ้แผนเองคิดได้เลยใช่ไหมไอ้สรกายว่าเองควรจะทำอย่างไรขอมึงไอ้แผนดีมากไอ้สรกายที่เองคิดได้ไอ้แผนมันเห็นแก่ตัว
มันทำให้แม่มะลิต้องตายข้าบาทจะล้างแค้นแทนแม่มะลิให้ได้ ใช่แม่มะลิตายเนี่ยเพราะไอ้แผนแท้ๆแล้วเรื่องอะไรมือสารใครจะปล่อยให้มันร้อยนวลมีความสุขอยู่ได้จริงไหมข้าบาทคิดว่าป่านเนี้ยพวกมันคงข้ามไปฝั่งกระเชนชัยแล้วพระเจ้าค่ะมันคงเข้าไปในช่วงที่เป็นป่าพวกเราเลยไม่ได้ข่าวจากพวกมันเอ็งคิดเหมือนข้าเลยไอ้ซอละไกถ้าอย่างนั้นข้าบาทจะออกตามหาพวกมันเองพอรถเสด็จกลับไปที่วังก่อนเธอพระเจ้าค่ะข้าบาทจะตัดหัวไอ้แผนกับพวกมันมาถวายให้ได้พระเจ้าค่ะไอ้ซอละไกเองกลับมาเป็นคนเดิมแล้วเอาล่ะข้าจะกลับไปรอเองที่วังไอ้ผานไปไว้แล้วท่านหมื่นเรือใครอ่ะท่านหมื่นก็คือว่าจอดรอเราอย่างนั้นแหละพูดบ้าๆเรือที่ไหนจะมาคอยพวกเรานอกจากเรือผีไอ้แมวไอ้ปากเสียยามโพเพอย่างนี้มึงพูดเรื่องผีได้ยังไงวะเฮ้ยมากับท่านหมื่นอะไม่ต้องกลัวผีอะโอ้ยผีมันต้องกลัวท่านหมื่นโดยเฉพาะผีนางมะลีเมียมึงพวกมึงหยุดอะไรถึงชื่อเมียกูเดี๋ยวนี้นะไม่เช่นนั้นจะเจ็บมากกว่านี้เลยจะเป็นเรือที่ชาวบ้านออกมาหาปลาวะไปไปเว้ยเรือนี่แหละลงเลยท่านหมื่นเดี๋ยวสบายชาบพระโอรสทรงพระปรีชาสามารถจริงๆพระเจ้าค่ะที่สามารถจับจุดแทงใจดำหมื่นสรกายได้ข้าเลี้ยงมันมาทำไมข้าจะไม่รู้นิสัยไอ้สรกายมันวะไอ้พวกนั้นอ่ะคงไม่เจอผีนางมะลิเหมือนไอ้พวกทหารวันนั้นหรอกนะถึงเจอนางมะลิก็ไม่กล้าทำอะไรผัวมันหรอกพระเจ้าค่ะของอย่างนี้มันแพ้ทางกันอยู่แล้วพระเจ้าค่ะวังหลังอย่างเราแม้ใครเขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจกลัวอาจวังหลังอย่างเราแม้ใครเขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจน้อยดอยไปจับหัวเรือเร็วไปจับดีไหมน้อยเร็วสิวอยยันเร็วทำไมมาฝั่งกับเทนไทยมันเยอะนักวะใช่เยอะไม่เยอะเปล่ามันจะหอนกันอยู่ได้เสียงที่คุกเองได้ยินหอนเนี่ยมันเป็นเสียงหมาป่าในป่ามันก็ต้องมีเสียงหมาป่าหอนเป็นธรรมดาสิเว้ยเลิกเห่ากันได้แล้วเราแยกย้ายกันตามหาแผนใครเจอให้ตะโกนบอกเข้าใจไหมท่านเมินทำไมต้องแยกกันตามหาด้วยล่ะไปกันเป็นกลุ่มดีกว่านะท่านเมินนะไอ้ดันมึงกลัวอะไรกลัวบ้ากลัวบออะไรฮะเรื่องบ้าฉันไม่กลัวท่านหมื่นแต่ฉันกลัวอย่างอื่นอะไอ้ดันกูบอกให้แยกกันตามหาแล้วเป็นคู่ก็ดีดีนะเผื่อเกิดอะไรขึ้นจะได้ช่วยกันใช่ใช่เอาคู่กับคู่เร็วๆกันไอ้ฉาบเร็วๆด้วยThank you.
าวะอากาศเยือกเย็นผิดปกติวะกลางคืนอากาศมันก็เย็นเป็นธรรมดาวะเขาว่าพวกไอ้แผนคงมีอุตริอยู่ที่ที่นาโกยนี่หรอกกลับดีกว่าไอ้ห้อยนี่จะปลอดแหกไปเลยน้อยผีมันก็คือคนที่ตายไปแล้วขนาดตอนมันเป็นคนเรายังไม่กลัวเลยมันเป็นผีแล้วเราจะไปกลัวทำไมวะกล้ากลัวเออไปต่อไปไปเข้ามาผีแน่เลยถามกูแล้วไปถามใครอ่ะไม่เห็นมีวี่แววเลยพวกไอ้แผลมันบังอาจซ่อนตัวได้อย่างมิดชิดขนาดนี้เชียวเลยวะแต่ว่าป่าบริเวณเนี้ยมันดูแปลกๆพี่ลึกว่ะผมว่ามีใครคอยจับตาต้องมองเราอยู่ตลอดเวลาอย่างนั้นแหละใครจะมามองเรานอกจากโอ้โหมึงนี่ซุ่มซ่ามจริงๆเลยพี่หมื่นสรไกรมะลิมะลิจริงๆด้วยมะลิไม่ได้เป็นอะไรใช่ไหมมะลิยังไม่ตายใช่ไหมฮะฉันตายไปแล้วไปแล้วท่านหมื่นกลัวฉันเหรอในท่านหมื่นบอกว่าถึงฉันตายก็ยังรักฉันไงใช่แล้วท่านหมื่นยังจะรักฉันอีกหรือเปล่าต่อแล้วข้ารู้แล้วเองไม่ต้องพูดต่อไอ้ทำไงกันดีพาไปชัดไม่ต้องบังกับพี่ชายสักหน่อยท่านหมื่นก็ไม่รู้หายหัวไปไหนไอ้หมาพวกนี้มันโกหกกันอยู่ได้เขาบอกคุณอยู่ที่แถวนี้หรอวะรีบไปตามหากันเถอะจะรีบตัดไปเลยว่าแล้วก็ว่าแล้วป่าที่เนี่ยมันดูแปลกๆว่ะกูกุมกันเฮ้ยดีนะไปเลยไม่อยู่แล้วไปเจ๊ด้วยไปจับกูแล้วไปแล้วไปกูพวกมึงแย่นะใช่จะทันมึงรีบไปจับที่เธอถ้าคืนอยู่ต่อไปไม่หวังจับใครหรอกกูแน่ไปกูสิไปกูThank you.
ไอ้พวกนั้นมันกลับมาหรือยังเออกลับมาแล้วพระเจ้าค่ะกลับมาเมื่อตอนใกล้รุ่งนี้เองพระเจ้าค่ะแล้วได้เรื่องว่ายังไงเออไม่ได้เรื่องอะไรมาเลยพระเจ้าค่ะไม่ได้เลยมันหมายความว่ายังไงอาจารย์ทองเออพวกมันทุกคนนอนจับไข้หัวโกรนกันหมดทุกคนเลยพระเจ้าค่ะทรงฆ่าพวกมันให้ตายทั้งหมดก็ไม่มีประโยชน์อะไรพระเจ้าค่ะเพราะพวกมันถูกลังควานเข้าสิงพระเจ้าค่ะวิญญาณของนางมะลิเนี่ยดูร้ายมีฤทธิ์มากกว่าที่ข้าบาทคิดเอาไว้ซะอีกพระเจ้าค่ะขนาดมันตายไปไม่เท่าไหร่มันยังสามารถบังคับพูดผีให้เป็นบริวารของมันได้พระเจ้าค่ะไหนเอ็งบอกว่าจะปลุกผีนางพกานางลำไยขึ้นมาสู้กับมันไงข้าบาทไม่แน่ใจว่าจะสู้มันได้หรือเปล่าพระเจ้าค่ะเออแต่ตอนนี้ต้องช่วยพวกนี้ไว้ก่อนแล้วเรื่องอื่นเอาไว้ทีหลังพระเจ้าค่ะโกรนกันหมดเลยไหมคะอะไรนะพวกที่ตำหนักพวกโอรสว่าพวกหมื่นสรไกรอ่ะกลับมาตอนค่อนลุ่งไหมคะแต่ละคนน่ะจับไข้พูดจาเพ้อเจ้อว่าถูกผีนางมะลิหลอกหลอนเอาไหมคะเนี่ยหม่อมฉันก็ชักใจไม่ดีเหมือนกันนะเพคะถ้าเผื่อ
นางมะลิเกิดมาที่นี่ล่ะเพคะเดี๋ยวเถอะนางละไมเดี๋ยวปู่กระสังถึงไก่ไก่ก็มาหรอกไม่ยังหยุดชีพมนุษย์ดำเนินไปไม่ถอยหลังสิ่งใหม่ๆหมุนเวียนเปลี่ยนประดังมิเคยร้างรอใครในโลกชีวิตแผนจันทราเช่นว่านี้ใครจะมีลูกน้อยเสน่หาตามกลางความจนยากจากภาระเร้นกายาหลบภัยในพงพีลุงจันทราลุงจันทราเป็นอะไรอ่ะจันทราก็ไม่รู้เหมือนกันจ้ะอยู่ดีๆมันก็หน้ามืดแล้วก็เวียนหัวอันนี้อ่ะอะไรข้าจะมีหลานแล้วนะข้าจะมีหลานลูกไอ้แผนเองจะมีลูกเองจะมีลูกพ่อฉันจะมีลูกเออใช่ตอนนี้กันพลากันแพ้ท้องนี่อีกไม่นานมันจะต้องคลอดไอ้หนูอีดัวมาแน่ๆเลยมีหลานแล้วลูกเฮ้ยจะไปไหนโอ้จะไปไหนไอ้แผนเองจะมีลูกอ่ะลูกโอ้แล้วไอ้จะเถื่อนเหนือหน้าไปไม่ว่าจะถูกเมียเขาอยู่คู่กันใช่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 พี่อีกไม่นานเองมาช่วยข้าเลี้ยงหลานแน่ข้าจะเลี้ยงหลานได้ไอ้ปู่แล้วปู่ดีใจเลยโอ้โหจันทราจันทราจันทราเราจะมีลูกด้วยกันนะทำไมจันทราถึงไม่บอกพี่จันทรารู้ไหมว่าพี่ดีใจเหลือเกินพี่แผนอย่าเพิ่งบอกใครนะจ๊ะจันทราอายจะต้องอายไปทำไมผู้หญิงที่มีสามีแล้วก็ต้องท้องเป็นธรรมดาพี่แผนนี่โอ๊ยแล้วเรื่องที่จะปิดใครเนี่ยคงจะไม่ได้แล้วล่ะเพราะพ่อเนี่ยประกาศให้เขารู้กันไปหมดแล้วตอนที่กลับมานี่เจอกับพี่สิงห์กลับมาจากหาของป่าพี่สิงห์ยังบอกเลยว่าเดี๋ยวจะต้องมาต้มเหล้าฉลองกันตายแล้วแล้วทีนี้จันทราจะทำยังไงดีล่ะจ๊ะจันทราก็ไม่ต้องทำยังไงหรอกจันทราก็รอจนกว่าลูกเราจะคลอดก็แล้วกันพี่ตีไอ้เข้มเฮ้ยไม่ต้องเรียกให้หมดก็ได้มีอะไรก็ว่าไปแม่จันจ้ะแม่จันแม่จันเป็นอะไรแม่จันกำลังจะคลอดลูกกำลังจะมีลูกลุงผ่านแล้วจะไปตามพี่ติงให้ไปบอกหมอเต็มแย่ข้างหมู่บ้านเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวเข้าไปเลยรู้แล้วจันทำไมป่านนี้พี่ติงยังไม่มาอีกวะไปย้ายแล้วเข้มเสร็จแล้วยังไอ้บ้าไปเร็วที่สุดแล้วโอ้ยจะไปไหนสิไปพี่สิงห์ยายพี่สิงห์เร็วๆไปพี่สิงห์มันจะทำยังไงลูกขาดแกไม่ขาดนอนอยู่ข้างในแล้วไปหนึ่งแล้วไปเร็วๆไปเร็วๆทำไมไม่ไปไหน
เฮ้ยไปไปเฮ้ยขึ้นบนเลยขึ้นบนเลยรถย้ายขึ้นบนเลยเร็วขึ้นไปเร็วทันเร็วเร็วไม่ทันอะไรกันข้าเลยวะเร็วย้ายเร็วขึ้นไปไปไปข้าโถ่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 ข้าแล้วก็ไม่กล้าเข้ายังไงลากเข้าไปเลยลากเข้าไปเลยไม่กล้าโอ้ยหายนี่ไม่กล้าเฮ้ยเอาแล้ววะเอาแล้วเสร็จแล้วมึงไปเข้าไปนะเอาไม่เอาเลยไอ้กระเทาเอ้ยทนหน่อยดูจักราหมอตําแยมาแล้วหมอตําแยมาแล้วโอ้ยเบาๆๆ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 ๆ
เอ็งพากันมาทำคลอดเลยไว้สิงโธ่ยายแล้วจะเอามาทำอะไรเล่าโอ้เอ้ยแกงบอกแค่ตั้งกับต้นก็ดูแล้วรอดไปอยู่ดีก็ลากมาลากมาข้าก็ได้จะมาทำอะไรเลยยายยายอย่าพูดอะไรเลยช่วยทำคลอดให้เมียฉันก่อนเถอะคุณตาเร็วเลยให้ดูกันให้ดูที่จวนได้ยังลูกนะจวนนะจวนนะนี่บอกเอ็งทั้งหมดนี่นะออกมาจากห้องเร็วเด็กใต้คลอดแล้วใจเย็น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 ไปไปเลยไปช่วยพ่อแล้วไปใจเย็นลูกใจเย็นใจเย็นใจเย็นนะโอ้ใจเย็นลูกชาติวังหลังอย่างเราแม้ใครเขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยเย็นไว้เย็นไว้เย็นไว้อ้าวเฮ้ยพวกเองต้มหน้าไม่ติดไปแล้วหน้ามันเดือดยังไงมันก่อนจะไปคุยอย่างเลยไปก่อนโอ้โหเฮ้ยปืนไว้ปืนปืนแล้วเราช่วยกันติดไปติดพื้นอะไรลงมาเฮ้ยไอ้เข้มมาแล้วมาแล้วจ้ะมาแล้วไอ้เข้มไอ้ลูกเร็วไว้ทำอะไรเร็วๆเขาหน่อยจ้ะจ้ะไอ้หนูเอ้ยร้องแรกทรมานงี้แหละลูกฮะเอาแบงค์เข้าแบงค์แบงค์แบงค์น้อยลูกแบงค์โอ้ยพี่แผนจ๋าฉันหายใจจะขาดอยู่แล้วโอ้ยเจ็บท้องไปเนี่ยลูกเอ้ยไปหน่อยต่อไปท้องบ่อยๆมันก็กินไปเองเอาแบงค์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 เอาไหมแบงค์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 เอาไหมแบงค์แบงค์จวนละ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 อีกน้อยอีกน้อยอีกน้อยแบงค์น้อยแบงค์น้อยเจ็บจวนละจวนละโอ้ยจวนละจวนละอีกนิดเดียวอีกนิดเลยอีกนิดเลยจวนละเสียงเด็กร้องเสียงเด็กร้องเสียงเด็กเด็กที่ไหนพ่อเสียงลูกฉันพ่อไม่เอาเสียงลูกฉันออกแล้วมีลูกแล้วไม่หลานแล้วลูกมีหลานแล้วฉันมีหลานแล้วโว้ยพี่สาวใหญ่แล้วเว้ยไอ้พี่ลูกแล้วพี่สิงห์ถ้าจะได้อุ้มหลานลงเว้ยหน้าตาผิวพรรณช่างสมกับเป็นสุภุมารชาติเหลือเกินขอให้จงทรงพระเองพูดถึงอะไรวะไอ้ผ่านกุมารชงมารชาติที่ไหนอ่ะพ่อแกคงดีใจมากนะจ๊ะป้าที่ได้หลานสาวก็เลยพูดเรื่อยเปื่อยเออนี่แกจะกลับหรือยังอะฮะยายจ๋าจะได้วานพ่อสิงห์เข้าไปส่งใ
เออกลับก็กลับเนี่ยทั้งหนูเว้ยเอ็งไม่เป็นอะไรแล้วใช่ไหมป้าจะกลับบ้านก่อนนะเดี๋ยวพรุ่งนี้ตอนสายๆจะมาดูใหม่จ้ะป้าฉันไม่เป็นอะไรแล้วล่ะขอบใจป้ามากนะจ๊ะเออต้องขอบอกขอบใจแล้วคนเราก็ต้องช่วยเหลือกันนี่แหละลูกเอ้ยไปไปไปโอ้ยไปเดี๋ยวฉันลงไปรับข้างล่างใจดีใจดีเออช่วยกันหน่อยเถอะเอ้าปึ๊บค่อยๆค่อยๆขอบใจมากขอบใจกับแฟนจ้ะล่ะนี่พอสิงช่วยไปส่งยายจ๋าแกหน่อยเถอะนะทำไมข้าไม่ไว้ใจไอ้สิงเมื่อกลางวันมันฉุดข้ามาแล้วประเดี๋ยวมันคิดไม่ดีเลยกับข้าจะทำยังไงก็ไม่เห็นต้องทำอะไรเลยยายก็ตกลงปลงใจกันไปเลยเฮ้ยทะลึ่งทะลึ่งก็เองสองคนน่ะไปส่งยายแกพ่อข้าก็ไม่ไว้ใจเหมือนกันว่าถ้าไปกลางทางแล้วเกิดกัดมันขึ้นมาจะปั้มข้าหรือเปล่าไอ้ข้าน่ะรุ่นแม่รุ่นยายเองนะเว้ยใครจะไม่ไว้ใจเนาะแหมป้าไอ้ความรักนี่นะมันเลือกรุ่นเลือกวัยกันได้ไหนล่ะป้าจริงอ๋อกันแม่ไปส่งไปส่งยายกันไปแล้วไปมืดค่ำแล้วไปแม่ไอ้พวกนี้นรกจะกินหัวเออเอาเข้าเอาเอาจะไหวกันเลยเว้ยแม่จริงๆเฮ้ยสองคนระวังด้วยนะเว้ยพี่รู้ว่าจันทราคิดอะไรอยู่ใช่จ้ะพี่แผนจันทราสงสารลูกถ้าหากเขาเกิดในวังแม้จะเป็นเพียงแค่วังหลังจันทราก็คงให้เขาได้มากกว่านี้พี่เคยบอกจันทราแล้วว่าสักวันหนึ่งจันทราจะต้องเสียใจที่ไม่อยู่กับพี่พี่แผนจะเข้าใจผิดสิจ๊ะจันทราไม่เคยเสียใจแล้วก็ไม่มีวันจะเสียใจที่ได้มาอยู่กับพี่แผนจันทราเพียงแค่สงสารลูกเท่านั้นพี่แผนจันทราขอโทษจันทราจะไม่พูดแบบนี้อีกแล้วจันทราความจริงมันก็ถูกอย่างที่จันทราพูดชาติวังหลังอย่างเราแม้ใครเขาจะเกลียดชังไม่น้อยใจตัวยิ้มตัดเยื่อเสียจนไม่เหลือใยหญิงเองเปี่ยมใจกรุณาหากทาสจะขอสมัครจะเป็นทาสรักดวงใจแม่หญิงจะปล่อยทาสมียอมไปแล้วใครเล่าใครไม่ลองว่าจะแรกรักเริ่มที่วังหลังเหมือนวังรักเราบูชาอย่าเป็นวังร้างเสน่หาโปรดเมตตานะเจ้าพระคุณโอ้พอทาสวังหลัง